7เรื่องราวที่เป็นปริศนาที่เกิดในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2อันดับที่1ไอริชมุลเลอร์หนึ่งในเจ้าหน้าที่อาวุโสระดับสูงหัวหน้าหน่วยเกสตาโปตำรวจลับของนาซีที่ถึงแม้ว่านักประวัติศาสตร์หลายคนจะพบข้อมูลรับรองว่าเขาเสียชีวิตในเบอร์ลินในปีค.ศ.1945แต่บางรายงานพบว่ามุลเลอร์ถูกพบเห็นในคิวบาและอาร์เจนตินาต่อมามีชายชาวปานามาคนหนึ่งที่ชื่อว่าฟรานซิสวิลลาร์ดคิดถูกเชื่อว่าคือไอริชมุลเลอร์ซึ่งภรรยาของมุลเลอร์เองก็คิดเช่นนั้นเหมือนกัน 2. เรืออู530หลังจากที่เยอรมันยุติประกาศสงครามเรือดำน้ำเยอรมันอู530ยังคงไม่ยอมแพ้แต่มันเดินทางไปยังเมืองมาเดลพราตาที่ประเทศอาร์เจนตินาและมอบตัวให้กับกองทัพเรือของอาร์เจนตินาสิ่งที่น่าสงสัยก็คือกัปตันเรืออย่างออตโตเวอร์มุทปฏิเสธที่จะอธิบายเหตุผลว่าทำไมเขาถึงใช้เวลานานถึง2เดือนมายังอาร์เจนตินาทำไมเขาถึงรื้อปืนที่ติดเรือออกทำไมลูกเรือถึงไม่มีบัตรประจำตัวและไม่มีการบันทึกเดือนเรือข้อสงสัยก็คือเรือ O530 ลำนี้อาจจะแอบพาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของนาซีมายังอเมริกาใต้รวมไปถึงฮิตเลอร์อีกด้วย 3. ห้องอัมพันห้องอัมพันเดิมเคยตั้งอยู่ที่พระราชวงศ์แคทเธอรีที่ประเทศรัสเซียถูกสร้างขึ้นแต่ต้นทศวรรษที่18ผนังห้องถูกทำมาจากอัมพันและตกแต่งด้วยทองคำและกระจกซึ่งมีความสวยงามจนถูกเรียกว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่8ของโลกแต่หลังจากสงครามโลกครั้งที่2เริ่มขึ้นห้องนี้ถูกบุกยึดรื้อถอนโดยกองทัพนาซีแต่ปรากฏว่าห้องอัมพันนี้ก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยหลังจากสงครามโลกครั้งที่2สงบจนทุกวันนี้ยังไม่มีใครรู้เบาะแสว่ามันอยู่ที่ไหน 4. ศพการปฏิบัติการเนื้อสับเมื่อฝ่ายสัมพันธมิตรตัดสินใจที่จะบุกยึดเกาะซิซิลีที่อิตาลีพวกเขาก็ค้นพบวิธีที่ดีที่สุดด้วยการหลอกให้ฝ่ายนาซีคิดว่าพวกเขากำลังจะไปกรีซพวกเขานำเอกสารลับของปอมใส่ไปยังศพที่ถูกตั้งชื่อว่านายพลมาร์ตินและถูกปล่อยให้ถูกซัดไปที่เกยหาดในประเทศสเปนจนทหารนาซีพบเข้าและหลงเชื่อว่าเป็นแบบนั้นจริงๆส่วนที่ลึกลับที่สุดของเรื่องนี้ก็คือตัวตนของนายพลมาร์ตินยังคงเป็นปริศนาหลายคนเชื่อว่าเขาคือทหารเรือที่ชื่อว่าจอห์นเมลวินที่เสียชีวิตจากการระเบิดของเรือบรรทุกเครื่องบิน HMS Dasher บ้างก็ว่าเป็นศพของคนจอห์นจัดที่ติดเหล้าจากเวลที่ชื่อว่ากลินเวอร์ไมเคิล 5. เฮอร์เชลกริสเพนในวันที่7พฤศจิกายนค.ศ.1938หนุ่มผู้อพยพชาวยิวนามว่าเฮอร์เชลกริสเพนได้รับสังหารเอิร์นวอร์มลัตเจ้าที่ทูตของนาซีในกรุงปารีสและถูกจับได้เข้าถูกกล่าวหาว่าเป็นสัญลักษณ์ของการทรยศของชาวยิวซึ่งนำไปสู่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวในที่สุดส่วนชะตากรรมของเฮอร์เชลไม่ปรากฏเป็นที่แน่ชัดแต่มีการพบเห็นเขาในครั้งล่าสุดในปีค.ศ.1943 6. ใครทรยศครอบครัวฟรังค์หลังจากมาตรการควบคุมชาวยิวครอบครัวฟรังค์และเพื่อนๆอีก4คนที่เป็นชาวยิวต้องหลบหนีซ่อนตัวจากอาคารและสำนักงานของกรุงฮัมสเตอร์ดัมของออตโตฟรังค์ผู้เป็นพ่อและหัวหน้าครอบครัวจนกระทั่งทั้งหมดถูกหักหลังและถูกนาซีจับเข้าค่ายกักกันสิ่งที่มีค่าที่สุดของในเรื่องนี้ก็คือบันทึกของเด็กหญิงวัย13ปีนำว่าอันเนอร์ฟรังค์ที่ถูกพบในหลังที่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2จนถูกนำมาแปลและกลายเป็นหนังสือที่มีคนอ่านมากที่สุดเล่มหนึ่งของโลกส่วนปริศนาของเรื่องนี้คือใครกันแน่ที่เป็นผู้หักหลังของครอบครัวฟรังค์ 7. เกลนมิลเลอร์ในระหว่างปีค.ศ.1939 ถึง 1943 เกลนมิลเลอร์ถือเป็นศิลปินที่มียอดขายดีที่สุดในโลกแต่ในขณะเดียวกันเขาเดินทางไปสร้างความบันเทิงให้กับเหล่าทหารในฝรั่งเศสเครื่องบินของเขาเกิดหายไปอย่างลึกลับเหนือช่องแคบอังกฤษไม่มีใครหาที่ส่วนของเครื่องบินของเขาพบบางคนเชื่อว่าเครื่องบินตกจากอุปกรณ์บางอย่างผิดพลาดแต่บางคนก็เชื่อว่าเครื่องบินถูกยิงจากเครื่องของฝ่ายสัมพันธมิตรก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเพจมายาถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย